ะจะเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นราการพิเศษวันอุโบสถทศีนคงเป็นรัดตามคงจะไม่ตามโปรแกรมทั้งหลายก็คงจะพูดไปตามที่เราความตั้งความหวังไว้ว่านี สถานีพิยุแห่งนี้ก็คงจะเป็นสถานีพิยุที่จะไม่ถอยแพร่ความงมงายที่ไร้พิสูจน์ได้ทุกอย่างก็จะต้องพิสูจน์ได้โดยธรรมวินัยก็เป็นการปฏิบัติที่พวกท่านก็กำลังปฏิบัติกันอยู่การที่ปฏิบัติกันอยู่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจกันอยู่ มีความสามารถที่เห็นเฉพาะตนเององค์พ่สวารท่านสอนวิธีการปฏิบัติท่านอยู่ในประชาเนี่ยท่านอยู่ในประชาท่านบอกว่าครั้งแรกเนี่ยท่านกลัวผีมากเข้าไปอยู่ประชาสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนรถทางมีแต่ แม่น้ำลำคลองทั้งเข้าไปก็อีติพิโสสามจบเท่านั้นเองสวดทั้งคืนจนคอแห้งรุ่งเช้าบินตบายก็ไม่ได้ข้าวไม่ได้กลับได้แต่ข้าว <c oughs> เพราะาแยกจากวัดคืนที่สองก็ยังสวดอยู่ที่สุดเลยท่านก็ได้สมาธิจักพุทโธได้สมาธิจักพุทโธ ท่านก็ได้ปัญญาได้สมาธิได้ฌานได้ปัญญาของท่านท่านกระทาอยู่หกปีทําสมาธิอยู่หกปีเดินจะกรมนั่งสมาธิบินทบาทที่ตลาดบันทึงในวันที่ท่านจะออกจากไปวันที่ความเจริญมันเกิดขึ้นเนี่ยวันที่เจริญมันเกิดขึ้นเลยนะก็มี วกชนประธานขนรถแท็กเตอร์มาขนรถแท็กเตอร์มาตอนก่อนท่านรถแท็กเตอร์จะมานะั้นท่านเห็นในนิมิตก่อนเห็นว่าตัวอะไรนะมันเป็นเหล็กดันดินดันต้นไม้ล้มไปหมดเลยดันต้นไม้ดันดินพุย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 ท่านก็เห็นอยู่ในสมาธิของท่านท่านก็ว่าตัวอะไรเกิดมาไม่เคยเห็น แต่ก็แปลกมันดันดินได้มันกัดดินกินดินอเพราะสมัยนั้นโทรทัศน์ก็ไม่มีที่จะดูวิทยุท่านก็ไม่ได้ฟังบ้านนอกแท้ๆเลยก็ไม่รู้จักตัวรถแท็กเตอร์พออีกสองสามบันแท็กเตอร์เข้ามาด่วนดันแบบนั้นเลยมาดันที่ที่ปราชาบันถึงกันเนี่ยมาดันสร้างดันให้เตียนเจ้าวาดเขาจะรื้อบัจะรื้อปราชา สร้างเมนใหม่หลวงปู่สังวานก็ต้องออกจากป่าชาต้องเกี่ยมตัวออกจากป่าชาเพราะว่าป่าชาเริ่มถูกทำลายเจ้าวาดไม่เอาเพราะท่านสังวานเริ่มมีบารมีแก่กล้าเลยเห็นโน่นเห็นนี่แหละคนศรัทธามากมากเิดพระอยู่บนวัดคนก็กล่าวขานนับถือพระองค์นี้มากขึ้น ใครๆก็อยากจะทำบุญกับพระสังวานเจ้าอาวาสก็คงจะมีใจไม่ดีแล้วก็วันหนึ่งก็มีคนมาขุดมาขุดเจดีย์มาขุดเจดกีก็เอาพระกำแพงศอกพระเลยรุ่นสุพรรณบุรีก็พระรุ่นนั้นมีเยอะพระรุ่นเจ็ดร้อยปีห้าร้อปีอนี พอขุดไปหลวงพ่อตะวนก็นั่งสมาธิอยู่ในป่าชาก็เห็นเห็นภาพว่ามีคนกําลังขุดเจดีย์สมันนั้นมันมืดมาก <c oughs> เดือนมืดก็พวกนักเลงเนี่ยน,นักเลงขี้ยาพวกนั้นมาขุดขนพระออกจากกุลงไปข้างล่างแล้วก็ขนคนข้างบนก็รับมืดมากพระสวัสดิ์เอ๊นิมิตเนี่ยต้องไปดูสิมันเห็นเป็นภาพ หรือม,มันเห็นเป็นจริงก็เดินไปดูพอเดินไปดูก็ไปยืนอยู่ข้างหลังไอ้พนที่กำลังส่งพระกำแพงศอกมั่งของพุทธรูปปางสมาธิอะไรเงี้ยองยใหญ่เป็นพระพุทธรูปเป็นเดียกพระ,ะอะไรพระพระองค์ใหญ่ๆหน่อยเยอะเลยบูรสว่างก็ไปยืนที่สูง่อยข้างหลังไอ้คน ส่งพระมาข้าหลังมันมองเห็นหลวงปู่สังวานอยู่ในที่มืดมันตกใจเลยท่านก็นยืนอยู่มันหาว่าเจ้าที่มามันก็กลัวกันเพ่นหนีมาเลยทิ้งพระเกลื่อนมาเลยก็เลยพลที่สุดลวงคุณชาท่านก็ไปบอกสมพานว่าให้มาเอาพระเมื่อคืนนี้ขาโมยมาขุดก็ช่วยไว้ได้แอนตอนหลังสมพานก็คงเอาจำหน่ายขายหมด พระพวกนั้นก็จำน่ายหมดเขาหมดสมภารเ็านจนนะจนโดนคนมาถ่ายจนจนหมดสร้างโบสถ์สร้างอะไรก็ไม่เสร็จมาพอหลวงพ่อสวาลออกไปจากวัดบันถึงก็ไปอยู่วัดทุง่งหลวงพ่อสวาลไปอยู่ที่ไหนก็จเจริญที่นั่นไปอยู่ัาทุ่งไปอยู่สาพัทตีไปอยู่ที่ไหนก็จเจริญแต่เจ้าวาัดบัดน,นั้นไม่ตัดทารุงปูสวาลเสื่อมหลงเสื่อมโดน ที่สุดแล้วก็ฆ่าตัวตายกินยาตายได้ไงตายเป็นถึงรองเจ้าคณะำเภอแล้วไม่ได้อะไรเพราะไม่บูชาบัณฑิตพันธิตานนันจะเสวนาจะปููปชานังเอตมังกรุตคารมุตตมังไม่บูชาหรือปู่สว่านนี้ใครทําบุญก็รวยทุกคนใครทําบุญหรือว่าก็จะไม่จนท่านมีคุณธรรม ทนชาวไร่ชาวน,า,า,วนาท่านไปแขวนกฎไปปรากกฎสอนให้มีสินาเปลี่ยนชีวิตหมดใหม่ทไมไยก่อน่ะเปลี่ยนชีวิตหมดจากความลำบากยากจนก็กลายเป็นคนพอมีพอกินพอใช้ลูกหลานก็ดีกันเป็นฝั่งเป็นฝาหมดดูชุนลูกชุนหลานก็เรียกว่าดีนะอย่างลุงปู่อย่างลวงพ่อคุณเราเนี่ยพ่อคุณเลยเนี่ยเออไม่ใช่ลุงเลยเนี่ย พอรุ่นลูกก็ดีรุ่นหลานก็ดีขึ้นอีกรุ่นเด่นยิ่งดีถ้าคนไหนเอาศีลธรรมนะคนไหนเอาศีลธรรมตามปฏิบัติธรรมไปมา,าสู่กับครูบาอาจารย์เข้ากรรมาฐานเนี่ยก็โเดยมากเขาจเจริญเขาถือว่าท่านปฏิบัติของท่านแต่ท่านไม่พูดมาก <c oughs> ท่านไม่คุยมากท่านไม่อวดไม่ออวดว่าตัวเองวิเศษอย่างนั้นวิเศษนี้ผู้ทั้งวันจะ จะคุยที่ถ้าใครไม่รู้ท่านก็ไม่คุยยังงคนนั่งกรรมาฐานไม่เป็นเนี่ยท่านไม่คุยอะ่ะท่านก็สอนให้กระทาแค่นั้นจะมาคุยว่าเรื่องนรกอย่างนั้นสวรรค์อย่างนี้เห็นตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้หรือจะไปรู้ใจคนเนี่ยท่านไม่พูดนะแล้วท่านที่รู้ใจนะท่านไม่พูดหรอกแต่ถ้าหากว่าคนที่ที่ถึงกันเนี่ยท่านจะพูด เหมือนเดียงตามหาบัวลุงตาลงุลงตาแหละเจอกันก็คิดถึงกันลงตาบอกเนี่ยคิดถึงคิดถึงตั้งหลายวันแล้วคือมาถึงกันใจถึงกันท่านไม่ได้คุยอะไรกันแต่ท่านรักกันท่านเข้าใจกันเหมือนญาติสนิท เรไคุยกันทางทางญาณทางทางจ,จิตใจมันก็นี่คือการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านทำมาเป็นตัวอย่างที่ท่านจะเห็นอะไรท่าก็พูดตามที่เห็นอย่างกับเรื่องเนี้ยแต่ก็ไม่อยากแคพูดให้มันตื่นแตกนะอย่างเรื่องที่ <c oughs> ซูนิมิเนี่ย เรื่องซีนิมิเนี่ยหลวงปู่ทวารพูดก่อนสิ้นบอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะคนจะน้ำจะท่วมทางภาคใต้แรงมากคนจะตายเยอะเลย mm. จะตายเยอะเลยท่านบอกกัน mm. ตอนก่อนท่านสิ้นจะตายเยอะเลย mm. แต่ไม่มากเท่ากับครั้งที่สอง แต่เมื่อไรไม่รู้นะครั้งที่สองเนี่ยมันจะท่วมบอกท่วมชนบุรีเนี่ยท่านบอกกับลูกศิษย์นะบอกกับท่านไรบอกกับอาจารย์แปลวเนี่ถ้าถึงชนบุรีจนยะให้เติมน้ํามันรถกอยแนวกอยแนบไปโน่นเลยไปหาสนองเขาใหญ่เนี่ยเลยจะรอดตายแต่เมื่อไรไม่รู้ถ้ามันมันข้ามมาถึงชนบุรีเนี่ยให้เตรียมติด mm hmm. เครื่องรถวิ่งเร็วเรว,เรวอดตาย มันมนมันมาถึงชนบุรีแต่ครั้งเนี้ยมันจะท่วมไปถึงวัดทุ่งเลยเต็มเรือเลยมทมมากใช่ว่างันแต่ท่านพูดอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าพูดแบบพิสูจน์ไม่ได้นะพอถึงเวลาแล้วก็จะเป็นอย่างที่ท่านพูดเหมือนกนพระที่ไปเข้าประชากัตมาท่านบอกองค์เนี้ยเข้าไม่ได้อยู่ประชาม่เกินสามวันองค์นั้นเเก่งกับเราตั้งเยอะเลยปฏิบัติ มีวิชาอาคมจริงพอสามวันนะ่อยู่ไม่ได้บอกผีมันมาเล่นงานมันดันดินขึ้นมาใต้ถุนกุฏิบึดปืดปืดอยู่ไม่ได้ตอนเช้ามาลาเราไปเนี่ยท่านดูไว้ก่อนเลยว่ากองนี้อยู่ประชาไม่ได้ไม่เกินสามวันเพ่นแต่ว่าเราก็อาจารย์เราก็ไปบอกกับอาจารย์ลราองค์งที่มาด้วยกันว่าหลวงพี่ระวังนะหลวงพ่อสวานเนะี่ยท่านทายไปแล้วนะวพาหลวงพี่จะอยู่ไม่ได้ไม่เกินสามวันไม่ถึงเจ็ดวัน อผมไม่ผมตัดสินใจแลวผมไม่ห่วงอะไรผมเชื่อผมอยู่ประชาได้ผมรับรองผมอยู่ได้พอสามวันนั่นนี่ยท่านมาขอเราออกตอนเย็นเลย่าน้องพี่่าน้องผมอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆริงกลางคืนมันดันดินขึ้นมาได้ถุนกุฏิผมเลยอะ่ะทําไงไงก็ไม่หายเตกเป่าอะไรผมคาถาอาคมปราบไงมันก็ขึ้นอย่างเดียวมันอืทบุบเอามือตีกระดานแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดเลย ท่านกลัวท่านก็ไปเลยพิชาท่านมีเยอะแยะก็จริงหลวงปู่สังวานไานพูดว่าไม่เกินไม่เกิน,ไม,กนไม่ถึงเจ็ดวันเพนแต่ก็เราท่านไม่ว่าอะไรท่านบอกให้เราอยู่ก็เลยต้องอยู่องค์เดียวองค์นั้นก็เลยไปประชานั้นเลยกลายเป็นของเราไปอยู่กับคนเดียวท่านพยากร <c oughs> อันนี้พูดหนึ่งเขาล่าว่าท่านรู้เห็นแต่ท่านก็พูดเฉพาะเรา ให้ฟังว่าเพื่อนเราอยู่ไม่ได้อาจารย์เราอยู่ไม่ได้ก็นี่คือผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติได้ที่เคยเล่าหลายๆอย่างมามีเยอะเลยที่ท่านทำได้ที่ท่านรู้แต่ท่านจะไม่คุยจะไม่โอ้อวดท่านฟังเลยท่านก็จะวิเคราะห์ จิตของท่านมันมีปัญญามีภูมิปัญญาเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็สงบฟังแล้วก็มีเหตุมีผลถือท่านจะไม่รู้หนังสือท่านจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าญาณปัญญาของท่านมากมาย <c oughs> <c oughs> ก็มีคนเรียนอภิธรรมจบเนี่ยเป็นอาจารย์โกลงผู่สรวานจะสอนคนไม่ถูกเป็นเป็น อภิธรรมไปเรียนก้าวไปอาจารย์สอนเป็นกรรมฐานสอนกรรมฐานเข้าห้องด้วยมาเลยมาจากปจินบุรีไปวัดทุ่งเลยเป็นชีแต่คนดีหลวงปู่สวันบอกคนเนี้ยรู้ดีใช้ได้ก็พออันาร์เข้าเสร็จก็ถามอภิธรรมกับหลวงปู่สวรรยันเพนพอเพนอจัร์แล้วก็ถามเย็นๆพอเย็นแต่แล้วชวนมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ถามต่อ สามคืนสามวันไล่หลวงปู่ทังวันเรื่องอภิธรรมตอบได้หมดเลยที่แรกมาถามลูกศิษย์ก่อนลูกศิษย์เรียนอภิธรรมลูกศิษย์หลวงปู่ทังวันก็เรียนจบอภิธรรมชั้นสูงเหมือนกันเป็นเจ้าวาดองค์นั้นเข้าไปตอบแทนเลยไม่กี่ไม่กี่ลำเรือไม่กี่เพลงอ่ะถ้าเป็นลบก็ก็ไม่กี่เพลงสู้ไม่ได้เพนเลยอาจารย์ทำนั้นสู้ไม่ได้อภิธรรมเราะเขาก็าระดับปรเรียนเก้านักปฏิบัติด,ด้วย เขาก็ปฏิบัติเก่งหลวงปู่ทังวันบอกว่าจะไปถามลูกศิษย์อาตมาเลยลูกศิษย์อามาเขายังอ่อนอยู่มาถามตามานี่แต่ที่จริงเขาอยากถามหลวงปู่ทังวนันแต่เขาไม่กล้าถามต,ตรงๆก็เลยเอาลูกศิษย์ก่อนสมัยก่อนอยังเป็นสลาลเล็กๆอยู่หลวงปู่้ว่าก็เลยถามกันลูกศิษย์ก็ได้ฟังธรรมะกันสนุกเรียกใจแป๊วๆนะกลัวอาจารย์จะแพ้เขาเพราะไม่รู้อะไรเลยอ่ะเพราะไม่ได้เรียนหนังสือ เอาเอภิธรรมมาถามมันยิ่งยวดเลยอตอบได้หมดเลยตอบจนอาจารย์คนนั้นหายสงสัยว่าครูบาอาจารย์อภิธรรมที่ตอบได้หมดเลยก็ลากลับแต่พอกลับลุงลุงของเราก็ถามบอกอาจารย์แต่ลุงลุงของเราเนี่เป็นลูกศิษย์แต่อายุมากกว่ามาบวชตอนแก่ลุงลุงแล้วก็บวชตอนอายุมากกว่าก็ นับถือหลวงพอจังหวะอาจารย์เอาอะไรมาตอบอะตอบได้ยังไงอะมันในในในพระไตรปิฎกท้งนั้นทําไมตอบได้บอกก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่เขาถามมามันก็ตอบได้ถ้าเขาไม่ถามมันก็ตอบไม่ได้อพระไตรปิฎกนอยู่ข้างในนี่เองถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ถามมันก็ไม่รู้นะมันก็ดับไปถามเมื่อไรก็ตอบได้เมื่อน,นั้น โอ้ oh, ัดทุ่งเลยรอดไปได้เลยไม่อย่างนั้นจะโดนยุบเลยจากพระไม่รู้หนังสือมาสอนคนนี <c oughs> ต่ตำรับตำราก็ไม่ได้เรียนแต่ดงก็พระอระหันต์สมัยก่อนเนี่ยถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นหมดถึงว่าพระสารีบุตรก็ไม่ได้เรียนทางศาสนาเลยแต่สิบห้าวันก็สำเร็จรู้ทุกอย่างเลยพระโมคลาก็รู้ทุกอย่างเจ็ดวัน แสดงธรรมะพุทธเจ้าในอัศจรรย์นะแต่ถ้าหมายนี้ต้องเรียนเพราะคนไม่สําเร็จคนต้องฟังคนต้องอ่านเยอะฟังเยอะจึงมาพูดได้เยอะต้องเรียนต้องอ่านทําไมก่อนนี้ปฏิบัติสิวันเจ็ดวันสำเร็จก็พระใจวิดกเกิดขึ้นแล้วสามารถแสดงอย่างที่สังกัจจายนะโคดเนี่ยเป็นสังกัจจานะที่คนมีปัญญามาก พอคนไปฟังท่านสังกัจยนะอธิบายคุยเจ้าถามบอกเธอไปฟังจากใครมาธรรมะอันนี้เธอไปฟังจากใครมาไปฟังจากท่านสังกัจยนะโอฟังท่านสังกัจยนะแล้วไม่ต้องมาฟังเราเพราะธรรมะอันเดียวกันท่านอธิบายดีละเอียดแล้วพุทธเจ้ายอมรับเลยนะแสดงว่าพระอระหันต์กับพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะบางอย่างเนี่ยตรงกันเลย ถ้าทหารกับอธิบายละเอียดมากเลยทั้งทีหลวงพุทธเจ้าพูดแต่หัวข้ออย่างเดียวไม่อธิบายแต่คนก็ฟังตีแตกแต่พระหันพระองค์อธิบายละเอียดละอ,อเลยพิสดารก็สมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นสมัยนี้ก,ก็ก็คนที่เรียนได้มากอย่างนี้คนที่เรียนได้มากจะปฏิบัติก็ดีไม่เป็นไรก็มีทั้งปริยัติปฏิบัติแต่ว่ายังกะหน,นุง ครูบาอาจารย์รุ่นเก่านี่ก็จะมีธรรมะเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ไดไไ้ไม่ไม่ได้จากสัญญาเกิดจากสมาธิปัญญาสมัยนี้เกิดจากปัญญาแล้วก็ไปเกิดจากสัญญาแต่ว่าไปบอกว่าเป็นปัญญาหรือเกิดจากการสมาธิเหมือนกันปัญญาเหมือนกันแต่ว่ามันมันไม่ไม่ใช่เป็นผู้สารเร็จ ไม่ใช่หมดกิเลสพูดมันยังพูดโดยมีสัญญาอยู่ยังมีการปรุงแต่งอยู่ดังนั้นธรรมะของครูบาอาจารย์ของพุทธเจ้านะจึงสอง่สองเคราะห์สงัสงสังฆโหหรือว่าสงเคราะห์เข้าหากันได้ <c oughs> อย่างที่โย,ยมทําสมาธิที่เล่ามันเนี่ยเห็นโน่นเห็นน,น,น,นี่อันนี้คือโยมไม่ได้มาจากสัญญา ที่โยมทํากับเรื่องจิตเรื่องอะไรเงี้ยที่เล่าเล่ากันมาตามที่ตอบปัญหานะก็ <c oughs> โดยมากก็ไม่ได้มาจากสัญญาพยมทําไปโดยจิตที่สงบก็จะเห็นรู้เองโดยปัจจตังแล้วก็เห็นอะไรโดยที่คนอื่นก็เอ๊ะถามมาทําไมหลวงพ่อผมไม่เห็นอย่างนั้นบ้างละ่ะทําไมคนนี้เขานั่งเห็นโน่นเห็นนี่นี่เนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนก็เห็นกันอย่างนี้เนี่ย แต่มันไปเห็นสมถะเบื้องต้นแล้วที่สุดพอเรามีครูบาอาจารย์และมีวิธีการปฏิบัติที่พิจารณามากขึ้นกับปัญญามันก็เกิดก็สามารถดูแจง้งเห็นจริงได้ <c oughs> ก็ต้องมีพื้นฐานจากการนั่งกรรมาฐานไปก่อนปัญญามันจะเกิดถ้าเราโมวอ่านเอาอ่านเอาก็เดาเอาอ่านเท่าไรมันก็ไม่เกิดสมาธิแต่ฟังนี่ถ้าฟังผู้ปฏิบัติหรือฟัง ด้วยการทำามารทสมาธิไปด้วยนี่ก็เกิดปัญญา<ฮ>เกิดสมาธิได้แต่ถ้าอ่านนี่มันไม่ใช่เพียงเรียนรู้เพื่อเราจำมาาสัญญา <c oughs> <c oughs> นี่เป็นหลักที่กรรมฐานก็ไม่ต้องไปนขนควาอะไรมากนขนควาจิตตัวเองดวงเดียวกายหนึ่งจิตหนึ่งก็อย่างที่หลวงพอ่พอหลวงพ่อบุตดาว่านี หลวงพ่อ b u ดาเนี่ยท่านอ่านหนังสือไม่ออกท่านบวชอยู่ที่วัดบ้านทั้งท่านเนี่ยวัดบ้านมีอ่ะท่านเป็นทหารเป็นทหารแล้วก็สมัยสงครามพอทหารออกมาจบเลยท่านก็มาบวชเขาจะให้ท่านไปเยอะระมันถามว่าบุตรดากินเหล้าเป็นไหมบุตรดาบอกกินไม่เป็น กินไม่เป็นเลยไม่เอาทหารบุทธดาไปเลยบุทธดาเลยรอดตายรอดบาปไม่ได้ไปฆ่าคนบอกกินเล้าไม่เป็นเพระไปเยอรมันต้องกินเล้าเป็นเพราะไม่งั้นหนาวตาย <c oughs> พอออกจากทหารก็มาบวชพอบวชแล้วท่านก็ไม่ได้อ่านหนังสือนะท่านท่านไปนั่งสมาธิในโบสถ์ในโบสถ์เจ็ดวันบวชได้เจ็ดวันถ้าเข้าสมาธิในโบสถ์เลยถ้าเกิดกระสิน้ําเลย ท่านเห็นน้ำเต็มโบสถ์เลยเต็มลานวัดเลยน้ำเต็มเต็ม,เต,มเต็มมาเริมอะไรก็น้ำน้ำบอกท่านก็เห็นน้ำเต็มวัดเลยท่านก็ไม่รู้เรื่องอะไรท่านก็ภาวนาจะน้ำนั้นดับแล้วท่านก็ได้สงบแต่ถ้าออกพรรษาแล้วท่านก็ไปจากวัดนั้น,นก็ไปอยู่ถ้ำสิงโตไปอยู่ถ้ำภูคาก็ไปเจอกระลป,ปูสงอ่าไปอยู่กระลูปูสงก <c oughs> ระลูปูสงเนี่ย ก็ถามกับพวกญาติโยม <Okay. S 1> ทางลบบุรีว่าที่ไหนอดที่สุดที่ไหนกันดานที่สุดจะไปอยู่พระพระก็ตอบโยมก็ตอบว่าโอ้ยมีข้าวก็ต้องมีกับที่ไหนมีข้าวก็ต้องมีกับมันไม่อดลรอกที่ไหนมีข้าวก็ต้องมีกับท่านบอกท่านจะไปที่มันมันอดกันดานที่สุด เขาบอกโน่นที่ท้ำภูคาเนี่ยอดที่สุดกันดานที่สุดสมัยก่อนไม่มีทางรถจเนะถ้าก็เลยดิงไปท้ำภูคาเลยเดินทางจากถ้ำสิงโตจากที่ลบบุรีไปทํำภูคาไปอยู่ที่อดที่สุดแล้วก็รล่งพูดพุทธาก็ยังไงมันบูตเพสันนิวาสเนะ หาที่อดอีกนเนี่ยหาที่ตะงบวิเวกอีกนเนี่ยก็ไปก็ไปอยู่กันที่ถ้ำถ้ำภูคาเนี่ยถ้ำภูคาเนี่ยนี้ก็เปิดสถาน,นีวิยุไงมีพุทธรูปจ่ลัดเขาอะนี่ก็เสร็จแ,แล้วก็พอนั่นก็หลวปูว่บรรดาก็ปฏิบัติอยู่ข้างล่างอยู่อีกชั้นหนึ่งหลวงปู หลวงพ่อสงค์ก็ปฏิบัติอีกที่หนึ่งอยู่ในถ้ำเคนละคนละมุมแต่หลวงพ่อสงฆ์คิดอะไรหลวงปู่บระดารู้หมดเดี๋ยวถามเดี๋ยวพูดบอกเอะหลวงพ่อสงฆ์ว่าองค์ที่รู้จิตคนเนาะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่พระทหารนี่เสร็จแล้วก็พอมาวันหนึ่งก็ก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันหลวงพ่อสงฆ์ถ่าก็ไม่สนใจ แต่หลวงปู่ประดาเนี่ยอ่อนน้อมทำตนมากเลยเป็นพระที่เป็นพระที่น่ารักมากเลยยกมือพระนับถือหลวงปู่สงฆ์เป็นอาจารย์ท่านท่านเรียกท่านเรียกท่าน,ท,านท่านอาจารย์โอ,อ้พูดยังกราชาชาบพูดแบบเพลาะมากหลวงปูออ่มุตตาเนยพูดกับอาจารย์เพลาะเหลือเกินยกมือไหว้อ่อนน้อมเหมือนอย่างละครเลยละแต่ที่จริงเอายใจใจรักใจจริง ไม่มีใครมาสอนนะกรรมฐานที่สอนทําให้คนอ่อนน้อมตอนหลังนี้ท่านพ่อท่านพ่อท่านอะไรเรียกท่านอาจารย์ท่านคือพูดก้าวทุกคําเลยเจหลวงปู่ปรงเขาเป็นคนเด็ดเดี่ยวที่จริงหลวงปู่ทรงเนี่ยตอนท่านเกิดท่านเลือดชาติได้นะท่านเลือดชาติได้ตอนหลังนี่ท่านก็มีภรรยาได้คนแต่ลูกก็ตายท่านก็กลัวตายท่านเลยออกบวชเลย หลวงพุชงนี่แปลกอย่างหนึง่งคือไปอยู่ที่ไหนแล้วจะไม่กลับไปจำภาษาที่ไหนแล้วจะไม่กลับที่นั่นเลยชีวิตของท่านนี่ไม่ถอยหลังกลับเลยไปอยู่ที่ไหนเพิ่มว่าไปอยู่ที่ถ้ำทํำอยู่ทีอ่อยู่ที่ไหนก็กแสดงแต่ทุกอยู่หนองจอกเนี่ยพอจากหนองจอกไปเพชรบุร <et> ี <B uri> ไปอยู่ราชบุรีท่านก็จะไม่กลับหนองจอกอีกต่อไปจากราชบุรีไปแล้วก็จะไปเพชรบุรีท่านก็จะไม่กลับ ราชบุรีจากลาชจากเพชรบุรีทําแกลบไปแล้วท่านก็จะไม่กลับท่านก็ไปอยู่ที่อะไรที่สำนักทองพูนเลยที่หนองจอกแต่ถ้าท่านพูดถึงแต่ท่านจะไม่กลับไปจำภาษาที่นั่นอีกเลยจากสำนักทองพูลมามาอยู่วัดอาวุธท่านก็ไม่กลับสำนักทองพูนเลยทนภูคาท่านก็นไม่เคยกลับเลยท่านเป็นคนไม่มีอดีตจริง มีพระองค์เดียวนะหลวงพ่อส่งเนี่ยไปเลยไม่กลับ<ม>ใครจะมารับศีลบอกไม่ต้องมารับไปรับก็อุปชายะนุไปรับอาจารย์นุใครมาขอก็มาถานเข้าไปขอก็พระในวัดท่านจะสอนให้ให้เข้าใจธรรมะอย่างเดียวสอนให้รู้จิตรู้ถึงนิพพานอย่างเดียวท่านสอนเรื่องนิพพานอย่างเดียวถ้าอย่างการลวงปูพุทธทาสก็เรียกว่าสอนจิตว่างอย่างเดียวหลวงปู่ส่งก็สอนเรื่องจิตจิตนิพพานอย่างเดียว นี่การปฏิบัติของท่านก็เขเ้มงวดหลวงพ่อส่์น,นี้ท่านเดินบนบนเขาท่ามปูคาเลยนะท่านเดินเดินเขาทุกลูกเลยเดินกลางคืนท่านเดินท่านบอกว่ามันไม่ต้องใช้ทูบเทียนอะไรมันสว่างท่านสว่างหมดเลยเดินภูเขานี่สว่างหมดไม่มืดเลยเดินจงกรมหลวงปู่ทแต่ตอนหลังเนี่ยหลวงปู่บูดาก็ก็มาฉันข้าวร่วมกัน ต่ครั้งแรกที่ผู้ส่งไปอยู่เนี่ยมีพระอยู่อยู่ก่อนสององค์พวกนั้นฉันเจฉันเจก็ฉันเจก็ตอนเช้าเช้าก็จะพูดถึงเรื่องตอนเย็นก็จะพูดถึงว่าสะเดาอร่อยนะอะไรกระถินก็ดีนะผักบุ้งก็ดีนะตำลึงก็ดีนะเอผักไอ้นั่นก็ดีนะ ไอ้นี่ก็ดีนะว่าตอนเย็นพระสององค์ก็คุยกันเรื่องกินผักอย่างเดียวเขาพูดถึงเนื้อในติทันดีเลยว่ามันอสุภะสกปรกมันเป็นยักษ์เป็นมารพูดถึงเนื้อสัตว์จะเกลียดมากก็พูดหลวงปู่ทรงถ้านก็นั่งนั่งฉันข้าวฉันตอนนั้นพวกโยมเขาเขาเอาผักเอาอะไรเอาอะไรมาถวายพระสององค์นี่เขาไม่ถวายหลวงปู่งฆ์หรอกเขาไม่ศรัทธาเพราะหลวงปู่งฆ์ฉันไม่เลือก หรู้สรงก็ฉันแต่ข้าวเปล่าฉันเท่อนันเนี่ยเขาไม่ถวายกูก็ฉันแต่ข้าวเปล่าก็บอกจะมาอดเนี่ยพระสององค์ก็มีญาติโยมทําอาหารให้กินดีเพราะว่าเคร่งกินเนือ้อกินเจตอนทำต,ตอนหลังยังไงครับหลวงเหมือนบารมีคนเรามันมันไม่ใช่ของจริงอะนะมันก็แพ้ของจริงอะนะเหมือนเอาทองแดงไปกัดทองทองคำอะทองแดงก็ไปอะ ทองคำอยู่ได้หลวงพ่อทรงก็เหมือนทองคำเหมอนนี่ทองแดงกัดไปกัดมาทองแดงไปไหลาหายไปเลยสู้ทองคำไม่ได้ <c oughs> ที่เขาสกัดทองคำแล้วก็ใช้ทองแดงนะสกัดไปแล้วต้มด้วยต้มด้วยนั่นแหละน้ำกรดเนะี่ยแล้วก็ต้มไปต้มมาแนละ้วทองก็เป็นทองไอ้ทองแดงก็ไหลเป็นน้ำไป ไกลเดือดถ้าทองอนี่ก็เรียกว่าทองแทย่ย่อมไม่กลัวน้ำกรดก็ไม่กลัวไฟก็ไม่กลัวเพราะก็อยู่ทองแดงไหลหนีไปหมดพระศิษฐ์พระตอนนั้นน่ะดูพระสงฆ์ทั้งอาชาันข้าวเปล่าโยมก็ไม่สนใจไปวันหลังยังไงก็ไม่รู้โ mm hmm. ยมไปคุยกับหลวงพ่อสงฆ์บอกทำไมท่านไม่เคร่งทำไมท่านไม่ฉันอาหาร เจยังง้นบ้างก็บอกเราเป็นลูกสถา,ถาคตเรียงง่ายมีอะไรก็กินอันนั้นอันตามาเคยมาเรียกร้องโยมไหมอัตามาเคยเรียกร้องขอยอดผักยอดอะไรโยมไหมอัตามาก็แันข้าวเปล่าทุกวันเนี่ยก็อัตามาก็กินข้า,าวเปล่าหรือจะจะให้ไปกินยังไงอีกก็ก็ผัเรียงง่ายมีอะไรก็กินอย่างนั้นแต่นั้น แต่คนที่กินกินผักเนี่ยมันมันก็ไม่ได ok ้บรรลุนะมันต้องไม่ปรุงแต่งสิมันจะไม่ต้องพูดถึงอะไรถึงถึงถึงชื่ออาหารถ้าถึงชื่ออาหารก็ทูตุเจ้าทำไมพูดถึงชื่ออาหารก็โยมก็คิดได้เออใช่เนาะพระสององค์นี่คุยกันตะกินทั้งวันเลย กินผักนั่นอร่อยกินผักนี่เลยแต่พระอ,องค์นี้พอฉันข้าวเปล่าก็เข้าทาเงียบเดินจงกรมนั่งสม,มาธิไม่เคยพูดถึงเรื่องกินเลยเราไม่ให้ท่านกินท่านก็ไม่สนใจเลยนะโยมเริ่มปัญญาเกิดแล้วโอ้ไม่เอาละพระองค์นี้กินคุยกินอย่างเดียวเลยไม่กินเนื้อสัตว์แต่ก็ตําหนิเนื้อสัตว์แล้วก็ชมชมยอดมายอดไล่แต่พระอ,องค์นี้มาอยู่นี่กินแต่ข้าวเปล่าก็เอาข้าวกเกลือก็เอา,า,เ,อเ,อาเรานี่จะหลงผิดก็เลย เทใจไปให้หลวงปูง่งรงเลยไปถาวายชาวบ,บ้านาก็ก็กกินอย่างนั้นอยู่แล้วกินอย่างเดิมอยู่แล้วพระชาวบ้านก็กินกะปิหอมกระเทียมกินอ,อะไรปลาผักอะไรก็กินอยู่แล้วเนะี่ยจะเพียงไปตามพระว่าจะกินผักเอาเอาผักไปให้พระท่านนิดนึ่งพราะรู้สึกก็ทําบุญกุลุษสงก็สบายใจสององค์นั้นก็อยู่ไม่ได้หนีไปอยู่ที่อื่นเป็นทองแดงไปแล้ว โดนทองคำกัดไปก็ไปที่อื่นหลงพ์ทงก็อยู่องเดียวก็ไม่ใช่กันดาไม่ใช่อดไม่ใช่จะอดทั้งหมดแต่ชาวบ้านก็มีตามสาษาคนคนจนๆเพราะที่นั่นไม่มีหนองน้าไม่มีลำคลองมันเป็นภูเขาก็ปลูกไอ้พวกผลอพืชไร่เท่านั้นเองฝนไม่ตกมาก็อด <c oughs> แต่ถ้ำภูคาเนะ่มันเป็นถ้ำที่สมัยก่อนคงจะ เป็นป่าคงจะเป็นเมืองเขามีพุทธรูปตอนหลังๆก็ไปขุดเจอของเก่าแก่เยอะตอนรุ่นอาจาร,รย์พลอยไปอยู่เนี่ยเรื่องนี้เรื่องยาวติดจะเด้าชั้นชั้ท่านแล้วก็มุขส่งก็ปฏิบัติท,ท่านก็ท่านก็ก็มาคุยกับหลวงปู่บรรดาหลวงปู่บรรดาเกิดเกิดเจ้าที่เข้าเจ้าที่เข้าขึ้นมา แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยลุงปู่ธุดาเขาเมีอะไรแปลกเจ้าที่มันเป็นพระตะขาบได้ไงขึ้นมากัดบนทิศลุงปู่บูดาน่แล้วกัดแล้วก็หมุนวนบอกตัวเ,เบ้เล่อตะขาบลุงปู่ส่งเราท่านก็บอกออออก็เอาไอ้ไ,อไม้ลุงปู่บูดาก็ลาแล้วท่านอาจารย์ลาแล้วท่านอาจารย์ตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกลาแล้วท่านอาจารย์เพราะ เพราะไอ้ตะขาบกัดีิษะหมุนไปรอบเลยแต่ก็นั่งไม่ปัดไม่วิ่งไม่หนีนั่งและละนั่งสมาธิล,ลาและอาจารย์อาจารย์ลาลูกอะไอะไรลูกลาแล้วเขาเจ็บีิษะมากกัดหมุนวนเลยแล้วลวงปู่บดารูปูประสงค์ก็ก็อเอาผ้า,ผ,าผ้าอาบน้ำมาปัด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 เออจะทำลูกพระนะลูกพระจะไปนิพพาน ย,ยมยมจะทำลูกพระลูกพระจะไปนิพพานแล้วตะขาบมันก็หลุดไปเลยนะกันไล่กันหลุดไปพอรุ่งคืนเช้าตะขาบมันกัดตัวเองตายหมดเลยตัดตัวเองเป็นท่อนๆๆตายเลยตายวุบาสกาก็เข้าไปคํกากรรมฐาน,นเดิมๆตอนนี้เสร็จแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งไอ้นกยุงมันมาขี้รถทางยงกลมหลวงปู่หลวงปู่สง หลวงปู่สงก็เออะมันก็ก็กวาดมันมาขี่รถแล้วก็กวาดไอ้นกยุงตัวนั้นก็เหมือนแกล้งอะนะมันก็อาจจะไม่รู้ก็ได้เป็นนกยุงตัวใหญ่ก็มาขี่รถตรงนั้นเนีสมัยก่อนเป็นป่านป่าเนี่ยท่านกวาดท่านก็ทนกวาดทุกวันนะพอไม่ช้าไม่นานท่านก็แพลไม่ตายมันมันก็ไปโดนยิงตายชาวบ้านยิงตายก็เลยไม่ต้องกวาดขี่นกยุง ต่นี้พอนั่นหลวงป,ปู่บดาก็เกิดเกิดมาฉันข้าวด้วยกันวันหลังมาฉันข้าวด้วยกันชักสนิทกันหลวงปู่่สงฆ์ก็มีคนถวายเนื้อมาหลวงปูส่สงฆ์ก็พิจารณาเอนี่มันเนื้อช้างหรือเนื้อเนื้อสัตว์อะไรหลวงปู่บรดาท่านรู้เลยเท่านพ่อเรียกท่านพ่อท่านพ่อคุณเจ้าฉันเธอไม่ใช่เนื้อช้างหรอกเนื้อบริสุทธ เอ๊ะรู้เราได้ไงว่าเราคิดอย่างนี้คิดอะไรก็รู้หมดเลยหลวงปู่บดานรู้จักหลวงปู่สงฆ์ใจประสงฆ์ท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็ฉันเพราะพราคิดอะไรท่านก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องสงสยัยไม่ใช่เนื้อช้างหรอกไม่ใช่เนื้อต้องห้ามหรอกฉันได้บริสุทธิ์อยู่มาวันหนึ่งก็ไอเจ้าที่นะมาเข้าหลวงปู่หลวงปู่สง์ได้หลวงปู่บุดามาแดงกล่ำเลย ตอนนั้นหลวงปู่พุทธดายังคงยังไม่สําเร็จของหลังทำความเพียรอยู่ก็มาเข้าหลวงปู่พุทธดาบอกให้หลวงปู่งรงเนี่ยมาขุดของที่ในถ้าออกจะได้ไปสร้างบ้านสร้างวัดให้จเจริญหลวงปู่มุสธงรงบอกเรามาบวชนี่เราไม่เอาอะไรโยมเราไม่เอาอะไรหรอกเราสละหมดแล้วก็ไม่ยอมนะไม่ยอมออกเต้นแรงแตงกาก็ทืบ กระทืบถ้ำนี่ดังกระฐานเลยนะกระทืบถ้ำชาวบ้านยนง่ได้ยินเลยดังกระฐานเลยเขาบอกไปบอกชาวบ้านมาแล้วกันท่านไม่เอาก็ไปบอกชาวบ้านให้มาขุดน้ำโพส่งว่าไม่เอาวกว่สุดไม่ยอมออกไนะ้วิญญาณกระทืบถ้ำดังกระฐานนะมันมีฤทธิ์ด้วยนะแดงก็ตัวแดงเลย บอกไม่ใช่บุญดาเนะี่ยถ้าบุญดาเป็นคนอ่อนหวานคนอ่อนน้อมอย่างกระาพ้าพับไว้เนี่ยบุญดานี่พูดจาเ้าหานเอาจริงเอาจังเขาบอกเขาเฝ้ามาต้องกี่พันปีมนะันลจะให้หลวงปู่ส่งมาเอาขุดเอาของสมบัติในถ้ำเนี่ยมีทองคำมีอยะไรเยอะแยะเลยว่างั้น <c oughs> คุณส่งก็เลยไปบอกชาวบ้านมาชาวบ้านก็มาขุดนะพราะขุดแล้วเลื่อนคลื่นเลยนะ ดังกระทานเลยครื่นไอ้วิญญาณที่มาเข้าหลวงปู่ถัวแบบชุดไอ้ชิบหายเทวทัตทำเหี้ยแล้วเทวทัตทำเหี้ยแล้วหาว่าเทวทัตไอ้วิญญาณน่นดาไปแล้วด้านคลื่นไปเลยบอกไปอยู่อีกภูเขาหนึ่งฝั่งอโนนก็ทำบ้านกันเลยไม่ได้อะไรแต่วันหลัง ว่าหลังสมภารองค์ที่มาสิ้นกับเราท่านพลอ,อยได้เยอะปรากฏนฏมีสมบัติเยอะแต่ก็เอามาสร้างวัดพวกพระพวกอะไรให้ข้าหลังก็ผุดเกิดให้แต่ต้องหลังแค่นั้นมาอีกนานหล <c oughs> วงปู่บาดาก็ก็หายหายกลันแล้วก็เข้าฌานแล้วก็จะเห็น ใครคิดอะไรกันจะรู้ตอนหลังก็เกิดนิมิตขึ้นมาอีกหลวงปู่บรดรดาก็มาไล่มาไล่ธรรมะกับหลวงปู่ทรงมาไล่หลวงปู่ทรงท่านถามขึ้นไปนั่งคุยกับบนบนเขานัดคุยกันว่าธรรมะถึงไหนแล้วไล่ธรรมะกันหลวงปู่ทรงก็บอกว่าท่านบุบด,ดาท่านนั่งเห็นอะไรหลวงปู่บรรดาบอก,าก็เห็น เห็นหมดเลยพระคุณเจ้าใครคิดอะไรก็เห็นใครทําอะไรก็รู้หมดรู้หมดเรนเห็นหมดเห็นหมดบอกเห็นหมดท่านเห็นอะไรท่านนั่งเห็นสวรรค์ไหมเห็นบอกสวรรค์ผมก็เห็นหลวงปู่บุตรกบอกผมก็เห็นแต่ไม่ใช่นิพานนั่งเห็นนรกไหมเห็นไม่ใช่ไม่ใช่ทางนิพานอืเห็นอะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่นิพานทั้งหมด บอกผมก็เห็นนุูุสงบอกผมก็เห็นแต่ผมไม่เอามันไม่ใช่นิพานมันก็ไล่กันไปไล่กันมาผูส้ส่งผู้ตุดาก็ยอมโอ้ท่านพันพ่อเข้าใจแล้วที่เห็นนี้มันไม่ใช่ <S 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 ก็ยอมยอมนุูุสงเลยว่าโอ้ไอ้ที่เจ้าเองเห็นเนี่ยมันเป็นนิมิตรู้หมดทุกชั้นทุกตอนเลยแม้แต่จิตคนก็เห็นแต่ไม่ใช่นุบุนุบุสงเขาบอกเราเห็นมาก่อนแล้วแต่เราไม่เอา เหยนหมดก่อนแล้วแต่เราไม่เอาเราจะเอานีผ่านหนึ่งเดียวที่สุดก็ยอมกันตอนนั้นหลวงปู่มดาก็สงบไม่แสดงเรื่องฤทธิ์ไม่แสดงเรื่องความเห็นอะไรทั้งหมดก็เงียบก็ <c oughs> อยู่หกปีแล้วก็ห้าปีแล้หกปีห้าปีมาหลวงปู่สงก็ออกจากตรงนั้นก็แยกกันไปไม่เจอกันสมัยก่อนไม่มีหมู่คณะไม่คิดจะสอนใครหลวงปู่สรงก็มาสอนคน ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คนจะเลิกเหล้าหมดลูกพสงฆ์ก็สอนคนเลิกเหล้าหมดเลยแปลกธรรมะลูกพสงฆ์นี่อัศจรรย์มากเลยขนาดบางคนเนี่ยเป็นเป็นโรคจิตเนี่ยลูงพรสงฆ์เทศไปหายหมดเลยโรคจิตหายไม่กินยาเลยไปอยู่ที่ไหนคนจะไม่กินเหล้าท่านจะสอนให้คนมาเข้ากรรมฐานในสถานในมหาสติปฐานสี่ไปอยู่ที่ไหนท่านก็จะสอนเงินท่านไม่ท่าน ท่านจะสอนแล้วตอนหลังก็มาเจอลุงปู่มาไหลลุงปู่มาไหลนี่เป็นนายตำรวจเป็นร้อยโทตำรวจมั้งข้าญี่ปุ่นตายก็เลยมาบวชบวชทั้งกาปฏิบัติลุงปู่มาไหลนี่ก็ทําสมาธิสูง <c oughs> ทําจนตัวนี่ลอยขึ้นไปติดคือเพดานโบสถ์เนี่ยท่านทําสมาธิเก่งแล้วตอนหลังก็มาเจอกันก็แยกย้ายกันนับถือลุงปู่ส่งเป็นครูนี่เราหลัดหลัด ในรายละเอียดก็ว่าตอนนี้ตอนหลังหลวงพ่อสังวานเนี่ยกำนันวงกำนันวงที่นับถือแม่เรือนมาบอกว่าหลวงปู่สังวานอาจารย์สังวานมีพระดีนะจะพาไปโน่นอยู่เพชรบ,บุรีก็พาหลวงปู่สังวานจาก,กวัดทุ่งเนี่ยขึ้นรถไฟไปเพชรบ,บุรีที่หนองจอกไปฟังธรรมหลวงปูง่ทรงหลวงปู่สังวานไปนะ ขึ้นขึ้นรถไฟจากกรุงเทพเนี่ยไปฟังธรรมะหลวงปู่ทรงที่หนองจอกหลวงปูง่ทรงกำนันไอ้กำนันวงบอกว่าเป็นพระอรหันต์นีน่ก็ไปฟังฟังแล้วก็กลับมากลับไปอยู่เรื่อยหลวงปูง่หลวงปู่สว่างก็จะไปอยู่เรื่อยเลยตอนหลังหลวงปู่ทรงอายุมากขึ้นลูกศิษย์วัดอาวุธเนี่ยหลวงปู่ทรงเป็นมาหานิกายแต่ว่า ลูกศิษย์เป็นธรรมยุทธลุงปู่ชอบเนี่ยเป็นคนทางสุพรรณบุรีเนี่ยนี่นม์มาอยู่วัดอาวุธอยู่ปาัาฉ้าเอาครูบาอาจารย์ตัวเองมาอยู่ปัจช้าธรรมยุทธเอาเอาอาจารย์มานิกาห้มาอยู่ปัาชาาลุงพระสง์ก็อยู่ปัจช้าประเทศคนมาฟังกันแป,กปลกลุงพระสง์นี่อยู่ที่ไหนก็อบอุ่นคนจะมาฟังกันทุกวันเลยเอ แล้วก็มีธรรมิกก็มาโต้ว่าที่มาพูดธรรมะข้างหน้ากุฏิท่านน่ะหน้ากุฏิลุงปู่ชอบเนี่ยก็เหมือนเป็นธรรมสภาของธรรมะเลยตอนหลังลุงปู่สรงก็เลยบอกว่า <c oughs> บอกกับลุงปู่สวานลุงปู่มุตดาก็พอดีเราไปรับลุงปู่มุตดามาเนอลุงปู่มุมมาดาก็มาที่ลุงปู่สรงก็มาเจอกัน ูบูดาก็บอกว่าผู้ส่งบอกให้ไปสร้างพระที่ทำ้ภูคานะที่เราไปปฏิบัติเมื่อก่อนก็เล่าอาดีตให้ฟังว่าจะได้ไปกราบไหว้กันเวลาคนขึ้นรถไฟมาก็จะได้เห็นให้เป็นให้เป็นพระปาฏิหารโผล่มาจากภูเขาทำ้งภูคาแค่แค่หน้าอกแค่เรานมให้ผ่านใหญ่หน่อยนะหน้าตักตาข้างระวา ตาข้างละวาสี่เม็ดหูก็สี่เม็ดปากก็สี่เม็ดข้างละวาเนี่ยวาากว่า <c oughs> ก็พอดีลุงผู้ส่งก็ให้ทางลุงพ่อสังวานเป็นผู้นำลุปงปู่บดดาเป็นประธานแล้วก็มีลุงผู้ผู้ส่งท่านท่านท่านมีมีคนถวายท่านเยอะแต่ท่านไม่เอานะท่านไม่รับเงินทองหรอกท่านไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีเงินทองของท่านหรอกท่านให้ไว้แวดจักรเก็บไว้ถ้าเอาเงินส่วนเนี้ยที่ลูกศิษย์ลูกศิษย์นับถือเนี้ยไปสร้างถ้ำปูขาสมภูสวานก็รับโดยกล้าวเลยเดินทางขึ้นรถไฟเราก็ตอนนั้นเรายังไม่อยู่วัดสังฆทานอยู่ถ้ำหมีออกจากบัชาแล้วไปอยู่ถ้ำหมีอืมตอนนั้นยังไปอยู่ถ้ำก็ถ้ำไปอยู่ไปอยู่ถ้ำหมียังไม่ได้เข้าไปอยู่ชุมพร ยังไม่เข้าไปอยู่จุมพรก็ไปกันหลวงปู่มุดดาหลวงพ่วสังวานแล้วก็ท่านพลอยเป็นพระช่าง <c oughs> ก็แล้วก็มีเลขขาหนหลวงปู่สงแล้วก็ไม่ชีเป็นคนถือปัจจัยก็เดินทางขึ้นรถไฟยังจำได้เลยขึ้นรถไฟนะไอ้ไอ้ที้เขามารถไฟเนะี่ยมันลอดเข้ามาในตาเราเจาะลูกตาเราเป็นเล่นรูเลย แต่มันโดนตาตาข่าวเจ็บตาไปหลายวันก็เดินทางไปถึงหัวหวายพอถึงหัวหวายก็ลงหัวหวายก็ขึ้นไปถ้าภูคาเข้าเข้าไปถ้ำโบถ้ำสงบเลือกเย็นมากเลยถ้าใหญ่เงียบสงบมากเลยโอ้หลวงปู่ส่งท่านเลือกที่เหมาะที่สุดเลยถ้าใหญ่ถ้าสงบสงบมากถ้าสมัยก่อนนี่ก็คงสงบมากเลย <c oughs> ก็ไปดูอ๋อครูบาอาจารย์ได้สำเร็จที่ปฏิบัติดีแล้วก็กระดานก็ขึ้นไปตรวจบนเขากันหลวงปู่บรรดาหลวงพ่อสังวานนั้นลพ่อสังวานแข็งแรงมากก็เป็นตำร,รวจก็ตกลงไปขออนุญาตทางการสร้างบนยอดเขาข้างทำสร้างพระแล้วก็ให้ทหารร่วมด้วยก็ระเบิดก็ไปหาคนที่เป็นมือระเบิด ก็คนระเบิดนี่ก็คือคนตาบอดตาบอดเนี่ยมาเป็นมือระเบิดตัดผุตัดตัดยอดเขาก็ไปเจอที่ผู้แขคนนี้เขาเคยเป็นมือระเบิดเก่งมากคอยโหนระเบิดไม่ให้โดนอะไรเลยคือตาบอดก็คือว่าเขารับจ้างระเบิดพวกทำพวกนี้ทำพวกปูนซีเมนเนี่ย วันหนึ่งเขาระเบิดหินเข้าไปแล้วมันไม่แต่มันด้านโดนพ้นตกเลยมันด้านแกก็ไปเคลียเสียดายเสียดายชนวนก็ไปเขลียดินระเบิดเพอน้ํามันเปียกไงพอระเบิดมันก็ไปเสียดสีก็ตุ่มเลยตากระบอดหมดเลยตาคนนี้บอมดมาเลย<ม>ก็มีลูกมีเมียแล้วก็ต้องให้เมียจุงก็ยังรับจ้างระเบิดต่อ แต่เขาบอกคนเนี้ยเก่งก็เลยจ้างมาระเบิดที่ถ้ำภูคาบนยอดเขาหลวงปู่สงบานก็เกณฑ์พระชีจากถ้ำเขาสามเภาจอดจากวัดทุ่งไปกันโอ้โหถูพันทั้งนั้นเลยไปกันไประเบิดเขากันตัดเขาทุกคนเป็นหมดเลยเป็นมือระเบิดทุกคนเลยตอกสิเอาเหล็กตอกเกป๊เป๊ๆทักวัดนทักวันทักคืนจารข้าวก็ตอกและในใน โยมคนตาบอกก็สอนว่าระเบิดอย่างนี้ไปทางนี้ระเบิดอย่างนี้วางชนวนอย่างนี้วางปุ๋ยยูเรียองนี้เอาดินใส่ไปนี้<ม>ะพระชีเป็นหมดเลยเป็นมือระเบิดเกี้ยงเลยมือวางระเบิดแต่ไม่ระเบิดบ้านกดน,นะระเบิดบภูเขาปีหนึ่งก็เสร็จทุกคนทําเป็นหมดเลยเอาปุ๋ยยัดเข้าไปในดินในในใน,ใน,ในปูนนั้นเอาอยูเรียใส่เข้าไป ยูเรียเนี่ยมันเป็นปยูยูเรียเนี่ยมันจะเป็นชนวนทําให้ให้ให้ระเบิดได้ถ้าไม่มียูเรียเข้าไปก็มาระเบิดไปได้แล้วก็วางชนวนยัดไส่เข้าไปแล้วก็แล้วก็พอถึงเวลาหกโมงเย็นก็ลากสายเข้าไปไว้ตีงค์ชายเขาก็จุดต้มไปแล้วก็ขนกันลงเขา <c oughs> ขนมาถมมาทําอะไรเรียบร้อยพระชีทั้งนั้นเลยมือระเบิด ไม่ต้องจ้างจ้างในคนตาบอดคนเดียวทุกคนเป็นมาเลยทนั้นวิธีระเบิดเนี่ยพวกพวกพระเราเก่งองค์หนึ่งไปนู่นเลยไปอีสานชื่อท่านนะเคยไปอยู่น้องบัวฉันข้าวเสวยียกู้ระเบิดกู้ระเบิดชายแดนเขมรถอดสลักหิ้วมาเป็นพวงวงพวงอือเป็นพระญาติโยมไม่ไม่กล้าอือ ไม่รอทหารน,นี่ไปไปกู้เองอก็เลยรู้เลยว่าที่ทําโผูคาพวกเรานี่ก่อนที่มาอยู่สังฆทานนะที่เรื่องรูง้เรื่องระเบิดก็ก็ทำกันเป็นเป็นกันทุกคนแต่ไม่ใช่เป็นอาชีพทำงานเสร็จแล้วก็เลิกกันไปรู้ว่าวางระเบิดทำยังไงถ้ายูเรียมันต้องสายชนวนต้องทำอย่างนั้นแก๊็บต้องทำอย่างนี้อาตินก็อาไปเงี้ยก็เลย ก็เลยรู้เรื่องระเบิดตีเ,เ,เข้าใจไม่ต้องอถ้ามันแยกกันไอดินไ้ที่หนึ่งไอ,อยูเรียไ้ที่หนึ่งไอสายชีนไ้ที่ไม่มีทางระเบิดเอาไฟจุดก็ไม่ระเบิดอ่าเพราะพวกนี้เป็นมือระเบิดนะใครหลอกไม่ได้เลยอเพราะรุ่นเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่น,นลายคำแล้วบอก ระเบิดมันต้องดินเข้าไปนอัดไปในที่ที่จํากัดแล้วก็อ,อยูอัดเข้าไปที่จํากัดแล้วก็ออยูเรียใส่ปูนยูเรียข้างบนแล้วก็ยัดดินชนวนขึ้นไปแล้วก็สับสวิสจึงจะปึ้งระเบิดถ้ามันอยู่คนละที่เองอี้ก็ขนจากระเบิดมาจากผู้แครขนระเบิดก็เอาดินมาส่วนหนึ่งเอาอยูเรียมาส่วนหนึ่งไอ้ชนวนก็มาส่วนก็มาในรถรถชนก็ไม่ระเบิด เพราะมันไม่ใช่ระเบิดมันแค่ปุ๋ยแค่ดินอก็เลยเข้าใจเนี่ยอธิบายง่ายๆนักนักมือระเบิดอันนี้เราก็เลยไปรู้ริ่งอันนี้มาที่ท่ามีผมก็เคยไประเบิดไปทํา <c oughs> ก็ก็เป็นท่าภูเขาทุกวันไปดูน,ะนั่นฝีมือของพระชีของของลูกศิษย์หลวงปู่สังวาร ไปทำจนเป็นพระใหญ่ทุกวันเนี้แล้วที่เราก็ที่อาจารย์พลอยมาสิ้นที่วัดสังฆทานนี่ก็เราก็เลยไปส่งสมภารไปดูแลทุกวันนี้ก็ไปสร้างสถานีให้ที่นั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากอะไรแต่ก็งานหนักไม่มีอันตรายสักคนเดียวเพราะพอระเบิดบ้านไปอยู่อีกชายตะวันออกไม่โดนบ้านคนแล้วก็ระเบิดไปทาง เขาเจาะให้ระเบิดไปทางไหนาก็ได้คนตาบอดนี่เก่งมากเชื่อมือเลยก็เลยว่าใครมาคุยเรื่องระเบิดนี่เรารู้ทันหมดหลอกพวกเราไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ก็เล่าให้ฟังวเออเนี่ยพระกรรมฐานที่ไม่รู้ก็รู้ที่ไม่เห็นก็เห็น อันนั้นด้วยว่าก็เลยเป็นเป็นวัดที่ที่น่าน่าอยู่น่าปฏิบัติแล้หลวงปู่มุดาก็ก็กลับไปดูที่อย่างเดียวหลวงปู่มาได้หลวงพ่อสวรรค์เป็นผู้สนับสนุนเต็มที่เลยทั้งแรงกายแรงใจทั้งขึ้นลงให้อาจารย์พลอยเป็นพระกรรมฐานที่มีพรสวรรค์ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนอะไรละ เกิดมาก็เป็นคนมีศิลปะเลยทําอะไรก็สวยงามหมดเป็นคนที่แบบอะไรนะเทวดามาเกิดก็ว่าได้พุทธรูปเนี่ยปั้นโดยไม่มีครูทําได้สวยงามทําเก่งมากเลยวาดก็ได้ปั้นก็ได้เย็บปักถักร้อยทําอะไรเขาบอกเป็นคาราวาสเเหมือนเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งก็ก็ถือว่าเป็น หลวงปู่ทหลวงปู่สังวานก็เหมือนได้ได้คนเก่งคนดีมาคู่บารมีมาทําให้สมความบัรถนาของครูบาอาจารย์แล้วก็สร้างพระไว้หลายแห่งที่เขาสาพัดดีที่ถ้าม,มีแล้วก็ก็มีแล้วก็ที่ทํามูคาขาององค์ใหญ่ท่านแต่ท่านอายุสั้นเป็นมะเร็งตาย <c oughs> ก็นี่คือเราที่หลวงปู่สังวานท่าน ทำงานมางานที่ยิ่งใหญ่ก็ทําได้สําเร็จหลวงพ่อสงสิ้นตอนหลวงพ่อสงสิ้นเนี่ยเราไปอยู่ที่อยู่ที่ถ้ำกระเป๋ะจุมพรไปจำประสาทถ้ำกระเป๋ะก็มาก็มาตอนสิ้นเจ็ดวันมาหลวงพ่อสงบอกไม่ต้องรักษานะรักษาเล่นๆไม่ต้องไปโรงพยาบาลท,ท่านฉลาดนะท่านไม่ให้อาคนเอาไปโรงพยาบาลนะ พระราชนีก็ทางทางพระราชินีก็ต้องการเอาไปโรงพยาบาลท่านบอกเอารักษากันเล่นเล่นกัน้วกันก็ท่านก็สิ้นจิตุติเนี่ยตอนจะสิ้นท่านก็บอกเออเวทนามันแรงเหลือเกินนะหลวงพ่อส่งท่านไม่เอาฌานนะท่านเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวท่านไม่เข้าฌานท่านทิ้งฌานตั้งแต่อยู่บนข้ามภูคาหลวงพ่อบุดาเอาฌานแต่เอาปัญญา <c oughs> พระภูมิพจาน์นี้มีพระที่มีฌานแต่ก็ไม่ติดฌานแต่ฌานนั้นอยู่กับตัวท่านแต่แล้ว <c oughs> แต่ท่านไม่เล่นอิทธิฤทธิ์แต่ท่านรู้จิตคนหมดพระภู่ิพ่ะสงี่ทิ้งหมดแล้วเอาวิปัสสนาอย่างเดียวไม่เอาฌานตั้งทั้งที่ฌานนี่แก่กล้ามากก็ไม่เอาท่านแบบไม่มีครูบาอาจารย์นท่านเลยเอา,าปัญญาอย่างเดียวแต่บอกเวทนาแรงนะเอายาดมมาดมหน่อยอายาลมมากินหน่อย Ừ, รักษาก็เล่นเล่นมันต้องตายอยู่แล้วตอนท่านจะสิ้นในท่านลูกสิธิ์มาฟังเจ็ดวันฟังปฏะชิมโอวาท้วยนะมีอาจารย์ตรงนี้ที่ให้ลูกศิษย์ฟังปฏิมโอวาทพอพวกจุมยมงก็มากันหมดมาฟังปฏิมโอวาทหลวงปู่ทั้งวานพวกพวกพวกับพ,พวกเพชรบุดีก็มาฟังท่านข็นั่งเทศเจ้า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 เพศดึงดับทุกข์นิพพานเนี่ยเทศเสร็จแล้วท่านก็น,นอนป่วยแล้วพอเจ็ดวัน พราเลขไปถึงเราเลยบอกลุงปูสงสิ้นแล้วพวกลูกสิธิ์งงเอะเราไปบอกประชิมอวาดน,นั่งเทศีจยวแจ๋วกับพระเจ็ดวันสิ้นจริงจพวกพระก็ตามเรามาท่านบอกไม่ต้องฉีดยานะเจ้าคุณไม่ต้องฉีดยาลูกศิษย์ท่านก็เป็นเจ้าคุณเจ้าวาดนนะเป็นลูกศิษย์ท่านจะฉีดยานะไม่ต้องฉีดพระทหารตายเหมือนเทียนดับก็ไม่ฉีดยา ทุกคนมาดมหลับเจ็ดวันนี่เหมือนคนนอนหลับไปดมไงก็ไม่มีกลิ่นหอมบางคนมาหอมอองค์พระองค์หนึ่งตามเรามาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อเขาเอาอะไรใส่อะในในโรงอะเขานาหอมใส่เหรอทะทไมอะผมดมเหมือนหอกมะลิเต็มเฮาะเต็มโรงเลยบอกเฮ้ยท่านสั่งไ่ให้อ,อะไรเพื่อทเลยหลวงพ่สง่งในน้าศพยังไม่ต้องส่งเลยไม่ทําอะไรเลยเปลี่ยนแต่ผ้าทําอย่างเดียว ไม่อะไรพรมเลยบางคนดมแล้วหอม,อมแล้วก็อยู่ยันปีกว่าก็เผาไม่มีกลิ่นเก็บไว้ในห้องในห้องเล,ล็กๆกันี่ยลูกศิษย์ก็อยู่กันรอบนอนเนี่ยไม่ต้องฉีดยาเลยมไม่มีกลิ่นเลยบางคนก็หอมบางคนก็ธรรมดาแต่เรื่องเหม็นไม่มีเลยจมูกไปดมเมือนก็ไม่เหม็นเปิดลงฮะเอาหัวก้มไปก็ไม่เหม็อนอัศจรรย์นนะ แต่ว่าสิ้นไปก็เผาก็ดกุถ้าไม่เป็นประธานอะขาวท่านบอกแล้วสุขวิปัสสโกไม่ใช่เตวิชโชถ้า <c oughs> ส,สมเด็จยานลยเป็นเจ้าภาพตอนนั้นจะกำลังเป็นสมเด็จยานหดไปเป็นเ,นเนจะไปเป็นประธานเผาเผาศพหลวงปูง่สงรีบลงสลาเอ,อเ,จาเจ้าคุณรีบลงสลาเพราะคนเต็มสลาคลัวสลาหักตะลาวัตวุธสมัยก่อนผมก็ไป ที่มีวัดที่มีหลวงปู่สงฆ์ทำให้เกิดสังฆทานที่เกิดสังฆทานเพราะมีหลวงปู่สงฆ์ก็หลวงปู่สวานพาเรามาฟังธรรมหลวงปู่สงฆ์ไงมาฟังธรรมปู่สงฆ์ก็เจอที่วัดอาวุธผมก็ต้องมามาเที่ยวสวนมาดูสวนมาเดินเลาะหาหาวัดหลางแล้วเราก็มีนิมิตอยู่แล้วว่าเคยเจอพระใหญ่เคยเคยนิมิตฝันว่าเจอพระใหญ่ก็เลย มาดูก็เลยมาเจอก็ามาจากหลวงพส่งนั่นเองอ่าพัวพันกันนะพัวพันหลวงพุ่งสงก็เป็นต้นต่อเลยหลวงพู่สว่างก็เป็นต้นเหตุก็วนเวียนมาเนี่ยเล่าให้ฟังจึงได้มาเจอวัดสังฆทานเพราะเรารู้ว่าพักที่วัดอาวุธเนี่ยพักลําบากเขาเป็นธรรมยุทธเราเก่งใจเขาบางคกมาทําไมมามหานิกายเ,เก,กะกะเนี่ย มาไหมามาหานิกายแกะกะบางองก็อุ้ยรักเราดีบางคนนี่รักกันอย่างทุกวันยังเจอก็ยังรักกันดีแต่บางองค์ไม่รู้เรื่องกัลุงปูสงกับลุงปูชอบชอบกันคือก็าญาตินเนี่ยแต่บางองค์ก็ไปถือทำยุทธมหานิกายก็เลยทําให้เราไม่อยากเข้าตรงนั้นเพราะว่ากลัวกระทบกระเทือนกันเลยต้องหาวัดทักวัดหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของพวกเราก็เลยมาวัดสังฆทานมาหลายครั้งสังฆทานเนี่ย ก็เลยที่จังก็เลยมาตกลงแล้วก็ไปอยู่ถ้าเราก็กลับไปอยู่ถ้ากระเปาะก่อนนะอยู่ถ้งกระเพาะสามป,ปีแล้วก็ไปอยู่ถ้ีอีกปีจริงใจมาอยู่สังฆทานจริงใจมากล้าทําตรงนี้ทําตรงนี้ไม่ใช่คนคนไม่มีกําลังก็ทําไม่ได้ต้องอดทนต้องเข้าใจเขาก็วัดลางไม่ใช่อยู่ง่ายอย่างกวัดโจมทองเนี่ยไม่ย่อนเราสร้างโบสถ์ไม่ได้ ชาวบ้านมาให้สร้างทุกวันเนี้ทุกวันเนี้จะสร้างโบสถ์พวกแอนตี้เลยเดินกระบวนเลยมีอุปสรรคทันทีทุกวันนี้ว่าอาจารย์วัดกระโจมทองแต่ท่านมาจากสายทางทางใต้เป็นลูกศิษย์ธรรมธโรที่วัดสส่งาม <c oughs> สร้างวัดสร้างวัดได้แต่สร้างโบสถ์ไม่ได้ชาวบ้านแอนตี้ไม่สร้างเดินกระบวนทุกที ทุกวันนี้ชาวบ้านเอาตู้มาตั้งที่โบสถ์เองเก็บเงินเองก็ทําได้แท้ๆวัดไม่มีทางทําอะไรเนละ่ผมอำนาจมากเลยคนไม่เอาด้วยแต่ว่าเรานี้โชคดีคนชาวบ้านที่นี่ดีไม่เป็นอุปสรรคอะไรในการทํางานร่วมมือด้วยเป็นคนก็ก็เป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ดีถึงจะเป็นอุปสรรคก,ก็ตอนไม่เข้าใจ พอเข้าใจทุกคนก็ร่วมใจกันดีอย่างว้กระโจนทองนี่ทําไม่ได้สร้างโบสถ์ไม่ได้เอาต้นเอาเสาเข็มมาวางไว้เกิือนแบบทําไม่ได้เลยชาวบ้านมายึดโบสถ์เลยเก็บตะตังหรือตะวันนี้ใครยังช่วยท่านไม่ได้เข้าไปแล้วก็นึกสงสารกรันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มุตดาหลวงปู่สงหลวงปู่สงวานเนี่ย เนี่ยพระจริง่ากธิษฐานที่ท่านผ่านกันมาเนี่ยหลวงปู่บรรดานิชังคืนเนี่ยท้าเทศตาเนี่เจ๋วทั้งคืนเลยถ้าใครง่วงก็ทําพูดให้ขำซะ่น่อยพูดให้ขำซะหน่อยพูดได้ทั้งคืนคึกฤิ์ไปถามคึกฤิ์ตอนนั้นออกจากนายกแล้วต้องใส่จะทุกข์ใจนะไปหาหลวงปู่บรรดาที่วัดวัดสองพี่น้อง ปรานหลวงปู่บุดาอาจารย์พุทธดาอาจารย์หลวงปูาา่ทวดงที่ไหนไปทุดงที่ไหนมั่งหลวงปู่บุดาก็บอกทุดงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ <c oughs> ทึกลิ้มัจะถามอะไรเลยทุดงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ทุดงองคนนี้ยแต่ท่านเที่ยวมาเยอะแยะทำไมเล่าคือลิกกลากลับเลยเข้าใจ เข้าใจหรือไม่เข้าใจกัไหนูถามตอนนั้นก็ลากลับอาจจะเข้าใจมั้งถ้าไม่เข้าใจก็คงไล่กันจนเนี่ยแต่ไม่จนหลวงปู่มั่วดาท่านบอกเมื่อชาติก่อนท่านเคยเป็นพระอยู่ที่เมืองลาวท่นานจารย์พระใจปิดกจบท่านจารย์พระใจปิดกจบท่านบอกไม่ต้องเรียนหรอกเพราะปฏิบัติมันเกิดหมดเลยบอกก็ไม่ได้บอกว่าอดีตชาติาเคยเป็นพระลาวจารย์พระใจปิดกจบเลยพอมาปฏิบัติ เหล้านเกิดมาหมดเลยกลับคืนมาไม่ต้องเรียนเลยสแสดงว่าคนจะมีปัญญาในการเนี่ยต้องต้องต้องศึกษามาชาติก่อนเหมือนกันปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทเนะี่ยหลวงปู่โมดาเนี่ยหลวงปูนะปป่ทังวานเนะี่ยพอจะสร้างปัจจัยปิดกสร้างกุฏิดีกว่าหลวงปู่ทังวานนะจะสร้างจะสร้างปัจจัยปิดกสร้างกุฏิดีกว่า เข้ากรรมฐา,านปไตยปิฎกอยู่ข้างในร้อยหนึ่งจะทำได้สักองค์ก็ยากทำได้อย่างท่านเนี่ยมันได้เลปยปไตยปิฎกเข้าไปนีข่ข้างกุฏิกรรมฐา,านพอสําเร็จก็ได้ปไตยปิฎกเปิดปไตยปิฎกอ่านได้ถ้าไม่สําเร็จก็ก็ไม่รู้ก็กลับเป็นปุถุชนก็ไม่เปิดปไตยปิฎกไม่ได้อย่างตุ้งปูสวรนั้นเปิดปไตยปิฎกอ่านได้ ราหลวงพ่อสงฆ์ก็เปิดได้หลวงปู่มุตตาก็เปิดได้ต้องสําเร็จจริงจะเปิดได้ปฏิวิโดก็ต้องมีกลไกอย่างหลวงปู่มั่นก็เปิดได้หรวงปูมุงตาเนี่ยก็เปิดปฏิบิณดกใใจดังนั้นถึงว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องก็ต้องยอกย่องธรรมะยกย่องตัวเองไม่ได้ ยกย่องตัวเองก็เป็นมณะเก้าอุปเกรดสิบหกจอนตัวอยู่ก็ต้องยกย่องธรรมะพุทธเจ้าหลวงปู่เทดาเนี่ยโหยกย่องธรรมะพุทธเจ้าหลวงปู่สงก็ยกย่องธรรมะพุทธเจ้าหลวงพ่อสังวานก็ยกย่องธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะตัวเองธรรมะพุทธเจ้าจึงเจวใชัยเป็นไวแต่เพียงตัวนี้ก่อนนะ เขามีความสุขความเจริญในท่านทุกท่านทุกคนเถิด